ได้ได้ดูว่าผมอันนี้คือผมเป็นเพื่อนกับพี่ฤทธิ์อยู่แล้วผมก็ติดต่อพี่ฤทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าก็ให้กำลังใจพี่ฤทธิ์เขาไปครับผมแต่คือจริงๆผมพอผมดูข่าวแล้วจริงมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่คือมันเป็นแค่คน2คน3คนเองครับผมแบบแค่คน10คนเนี้ยผมว่ามันทำอะไรพี่ฤทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วพี่ฤทธิ์เขามีคนรักพี่ฤทธิ์เขาเยอะกว่าอยู่แล้วผมแล้วก็คือผมรู้จักกับพี่ฤทธิ์มาตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการอีกครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้ว่าพี่ฤทธิ์เขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนนิสัยดีร่าเริงเป็นคนคิดดีทำดีอยู่แล้วผมถึงตอนนี้อาจจะมีบางคนนี่อาจจะยังไม่รับรู้แต่ผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดพี่ฤทธิ์เขาคือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วผมยังไงสักวันหนึ่งหลายๆคนต้องรับรู้แน่นอนพี่ฤทธิ์คือเขารับรู้ถึงทุกกำลังใจครับผมอันนี้เขาฝากผมบอกผมมาแต่ถ้าเกิดสมมติมีสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าก็เขารับรู้อยู่ก็พี่ฤทธิ์ก็ฝากมาบอกขอบคุณทุกคนครับผมที่เราคุยกับเขาเครียดหรือเขาอะไรบ้างไหมคะกับการอ๋อไม่คือผมโทรไปถามก่อนผมว่าแบบมีเรื่องอะไรโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าจริงคนไทยที่อยู่เกาหลีเขาเรารู้จักกันอยู่แล้วผมมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยผมเขาบอกไม่ต้องเครียดเดี๋ยวรอผมกลับเกาหลีเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเองนะเคยโดนเราเคยโดนอย่างนี้บ้างไหมอ๋ออันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคืออารมณ์นี้ของพี่ฤทธิ์คนที่พูดเขาอาจจะพูดแรงอาจจะแบบเกินไปนิดนึงผมแต่ว่าของผมก็มีครับผมไม่ใช่ไม่มีแต่แบบคือผมไม่ได้อะไรกับคนทางนี้อยู่แล้วไอดอลไทยคือที่ไปอยู่ทำงานคือไม่ได้กระทบกับจิตใจมากขนาดนั้นใช่ไหมครับตอนผมจะโดนต่อแรกๆแต่ว่าตอนนี้คือก็มีบ้างแต่มันน้อยลงแล้วคือเหมือนกับคนเขาก็เริ่มยอมรับในตัวผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เรารับมือกับเรื่องนี้เอาตอนนั้นจริงๆที่ผมคิดไปคือผมก็พยายามคิดในด้านบวกผมแต่ว่าสมมุติว่าเขาด่าผมว่าผมร้องเพลงไม่ดีเต้นไม่เก่งอะไรเงี้ยหรือภาษาเกาหลีไม่เก่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะแบบอาจจะเฮิร์ทหน่อยนิดนึงครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องความสามารถของผมครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ด่าเรื่องความสามารถของผมแล้วเขามาด่าว่าเพราะว่าผมเป็นคนไทยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าแบบผมคือเขายอมรับในความทักษะของผมแต่เหมือนเขาแค่ไม่ชอบที่เราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับเขาเหมือนไม่มีเรื่องให้ด่าเขาก็เลยด่าเอาอะไรก็ได้มาด่าผมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแคร์แต่ว่าเราก็ยืนยันว่ามันก็เป็นส่วนน้อยที่แบบว่าจะมีส่วนน้อยใช่ครับเรื่องนี้มันปกติครับผมมันทั่วโลกครับจะอยู่ไทยจะอยู่เกาหลีคือมันไม่เกี่ยวว่าจะเหยียดประเทศอะไรคือไปไหนมันก็ต้องมีคนคิดไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับโอเคตอนนี้ตะตองมากตะตองก็คือผมก็ชิวๆครับผมไม่ได้คือไม่ได้แบบบอกว่าตัวเองสะตองหรือว่าแบบตั้งฐานแล้วอะไรเงี้ยแต่คือผมก็ใช้ชีวิตมีความสุขนี้ของผมไปทุกวันดีกว่าผมยังไงคนพวกนั้นผมแบบไม่ได้รู้จักอยู่แล้วไม่ได้รู้จักส่วนตัวแล้วก็ไม่ผมว่าในชีวิตที่ผมไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอเขาผมก็ปล่อยเขาใช้ชีวิตเขาไปผมใช้ชีวิตผมไปดีกว่าผม